สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เป็นประจำนะครับที่หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขนะครับที่เพิ่งออกไปแล้วก็นำตัวเลขงวดใหม่นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่2ธันวาคม2563เมื่อวานนะครับเป็นวันที่1ธันวาที่หลายท่านก็เพิ่งจะลุ้นโชคกันไปนะครับหลายท่านก็สมหวังหลายท่านก็ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาดูตัวเลขกันนะครับก็รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเลขที่ออก84นะครับเลขท้าย3ตัวข้างบนก็คือ994นะครับก็ผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเลขก็เข้าเป้านะครับเพราะว่าผมให้เลขข้างล่างนะครับที่ใต้เลข8ก็ถือว่าเลขใต้ยังมาตามนัดนะทิศใต้เลข8ยังมาตามนัดนะครับโดยสถิติแล้วก็คือ 2-3 ปีที่จดไว้เนี่ยทิศใต้ข้างล่างจะมามากกว่าข้างบนงวดที่แล้วจำได้ไหมครับ4664ก็ข้างล่างนะครับในผังแรกนะแล้วก็งวดนี้ก็ให้ข้างล่าง8เหมือนกันก็มา8448นะครับกลับไปกลับมายังไงคู่นี้ก็ต้องมีคนถูกรางวัลกันแน่นอนนะครับก็ย้ำกันอีกนิดนึงนะงวดเดือนที่1ธันวาเลขท้าย2ตัว84เลขท้าย3ตัวบนก็994นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลายท่านก็ผมดูในคลิป YouTube ก็มีอาจารย์ดังๆหลายๆท่านก็พลาดเป้ากันไปเลขอันงวดนี้เจ้ามือยิ้มนะครับเลขอันดังๆก็ไม่มาตามนัดนะก็เจ้ามือก็ไม่ต้องจ่ายครึ่งแถมกินเต็มกันอีกนะครับก็เลขผมก็ถือว่าเข้าเป้านะครับเพราะว่ามีในไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น84หรือ94มีคนถูกรางวัลเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะว่าเอาจริงนะผมก็บอกลูกศิษย์ในไลน์ทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะครับว่าผมเองอ่ะไม่อยากให้เลขผมเป็นเลขอั้นนะเพราะว่าพอเลขอั้นแล้วจ่ายครึ่งนึงเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อกันนะครับหลายคนก็อาจจะซื้อไม่ได้หรือบางคนก็ซื้อแล้วก็ไม่คุ้มอ่ะครับเพราะว่าเป็นเลขอั้นจ่ายครึ่งฉะนั้นเลขผมอยากให้เลขผมมาโดยที่ไม่ต้องเป็นเลขดังก็ได้นะครับแต่ขอให้สมาชิกในรายถูกกันเยอะๆนะครับก็เอาเรื่องของ94ก่อนนะผมในเฟซหรือแม้ในไลน์นะครับผมก็ในคลิปด้วยนะถ้าจำไม่ผิดผมได้ซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปบนคลิปแล้วก็โพสในเฟซถ้าคนที่ไม่เห็นในคลิปอันแรกผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันผมซื้อ49นะ49แล้วก็34นะอย่างละ10ชุดนะครับแต่ว่าออกข้างบน94หลายท่านก็มีโชคเพราะว่าเวลาถ้าไม่ใช่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อแบบใต้ดินหรือไปซื้อหวยอื่นๆเนี่ยก็มักจะต้องกลับกันนะครับฉะนั้น4994เนี่ยก็มีโชคถามว่ามาจากไหน94เนี่ยก็อย่างงวดที่แล้วนะครับผมเดือนตุลาเนี่ยผมได้ไปที่จังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปจังหวัดตรังก็ได้แวะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วก็เลยไปทำบุญทอดกฐินที่จังหวัดตรังนะครับก็รถตู้ที่นำไปก็คือ6549งวดที่ออก4664ผมบอกลองจับคู่สลับไป6549 6วินกระโดด5ไปต่อเจอ4เป็น6446คราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมในผังผมทั้งหมดเลยนะจะมี6556 4994อยู่ด้วยเพราะว่าให้ตามรถตู้แล้วก็มานะครับ94ถือว่าเข้าหลายท่านก็ซื้อตามเลขรถตู้ที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ในงวดวันที่16ธันวาคมก็ยังให้ตามรถตู้อยู่นะเดี๋ยวจะมีชุดที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็น56 59 69อะไรพวกนี้นะครับอยู่ในหมวดที่ยังไม่ออก6549ออกไป2งวดติดแล้วงวดที่3มีความเป็นไปได้นะที่56หรือ59หรือ69จะมาหรือ54นะครับยังไม่ออกนะยังไงก็ยังต้องตามรถตู้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันตอนท้ายๆรายการนะครับส่วนสำหรับท่านที่อยู่ใน YouTube อาจจะไม่ได้เห็นส่วนท่านที่อยู่ใน LINE เนี่ยผมจะมีสรุปผังตัวเลขใกล้ๆหวยออกส่งให้นะครับที่ผมขึ้นหน้าจอนะก็ข้างบนวิ่งลูด
ก็ไปเลข3ข้างบนเลข5หลุดไม่เป็นไรแต่ข้างล่างที่ให้8เนี่ยผมให้ไว้3คู่8 2 8 4 8 8นะครับ8 8ไปออกอมสินไปออกออมหวยออมสินส่วน8 4ออกหวยรัฐบาลก็เข้าทั้ง2จุดเลยนะครับแล้วก็ในเลขสวยที่ผมให้นะครับก็จะมีคู่4 9ที่วงกลมไว้ด้วยฉะนั้นสำหรับแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงนะแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงจริงๆต้องแจ้งต้นรายการแต่แจ้งตรงนี้ก็ได้ผมลืมไปว่าคลิปการให้เลขต่อไปนี้ไปเนี่ยทุกงวดเนี่ยผมจะไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วนะผมจะจัดแค่คลิปเดียวผมจะสรุปเลขให้เหลือบน3ล่าง3แล้วก็เลขตัวเดียวให้เลยนะครับจะไม่จัดโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าบางทีหลายท่านดู2ผังแล้วก็ซื้อโค้งสุดท้ายไม่ได้ซื้อผังแรกบางทีมันก็ออกผังแรกออกผังหลังอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันกักๆตัวเองยังไงไม่รู้ผมขอจัดคลิปเดียวแล้วก็สรุปเลขไปเลยดีกว่าคัดๆตัวเลขที่เด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมเลยฉะนั้นคลิปงวดวันที่16ธันวาคมจะไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวท้ายรายการจะแจ้งอีกทีย้ำนะบางทีอาจจะท่านอาจจะติดว่าเดี๋ยวใกล้ๆอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายเผื่อเลขจะอัปเดตขึ้นฉะนั้นพอไม่มีโค้งสุดท้าย14 15วันยาวไปจนหวยออกเนี่ยถ้ามีเลขอัปเดตจะทำไงอาจารย์ลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับแนะนำให้ท่านเข้าไปที่แอดไลน์นะแอดไลน์นะครับอาจารย์ชาญเบอร์ขึ้นหน้าจอนะ0661642286นะ86เป็นเลขสวยนะราศีพฤษภส่งข้อความบอกว่าขอเข้ากลุ่มผังสรุปตัวเลขนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะไม่เก็บเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวกลายมาผมไม่จัดของสุดท้ายเพื่ออยากให้ท่านเข้ารายเยอะๆจะได้เก็บเงินจะได้มีรายได้ผมไม่เก็บเงินนะจนสิ้นปีนี้เพราะว่า30ธันวาคมนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เข้า4งวดติดกันเข้ามา2งวดติดแล้วนะ16พฤศจิกายน1ธันวาคมแล้วตามด้วย16ธันวาคมกับ30ธันวาคมที่อยากจะให้เป็นของขวัญท่านผู้ชมนะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็พิมพ์ข้อความบอกว่าขอเข้ากลุ่มผังเลขนะสรุปตัวน้อยชุดแล้วก็เดี๋ยวจะมีลอตเตอรี่มีตัวเลขนะครับที่อย่างที่ผมขึ้นหน้าจอให้ดูว่าสรุปตัวเลขที่ผมทำแล้วตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขสวยตัวเลขน้อยชุดตัวเลขรูดหรือว่า3ตัวบน3ตัวล่างตัวไหนที่เด่นๆผมจะกรองไว้ให้จาก30กว่าชุดเนี่ยให้เหลือประมาณ10กว่าชุดแล้วแบ่งเป็นบนล่างให้เสร็จเลยแล้วไลน์มานะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไม่เสียค่าเข้ากลุ่มนะแค่บอกว่าขอเข้ากลุ่มขอผังสรุปตัวเลขแล้วก็ขอเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีอย่างเช่นมีลอตเตอรี่นะครับ 2-3 ชุดที่ผมซื้อไว้ก็ถ่ายแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้นะครับไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วนะโอเคคราวนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะเรามาดูเส้นทางของตัวเลข16ธันวาคมสักสั้นๆละกันนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจเวลาผมจะพูดถึงในงวดวันที่16ธันวาคมต่อไปขอย้อนไปวันที่1ธันวาคมก่อนนะครับงวดวันที่1ธันวาคมผมวางลัคนาไว้นะครับดาวจันทร์นะครับเป็นเค้าเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเลิกในวันที่1ธันวาคมนะครับได้ตำแหน่งภูมิปาโลแห่งโลกนะภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับก็ดาวจันทร์วางไว้ที่ราศีพฤษภนะครับเดินหน้าไป1ช่องเดินหน้าไป1ช่องนะครับก็จะเป็นราศีมิถุนไม่มีดาวจรแต่เลขสีอารบิกที่ผมเขียนไว้เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับย้อนกลับไปดูคลิปได้นะผมจะเขียนไว้ว่าพบกระดุมพระเป็นดาวพุธเลข4นะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวจรตรงนี้ไม่มีนะครับเลขไทยไม่มีแต่มีเลขอารบิกนะครับนับทั้งหมดไป10ช่องนะครับก็จะมาตกที่ราศีมีนพบราพะพบราพะในงวดที่ผ่านมาเลข3ไม่เข้าเลข5ไม่เข้านะครับราศีมีนก็จะมีดาวจรเป็นดาวคาเลข3มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ไม่เข้าเข้าที่พบกระดุมพระพบการเงินการเงินที่ได้มาจากรายได้ในวันที่1ธันวาคมเนี่ยเราก็ดูว่ารายได้มาจากไหนตอนนี้อีกข้อหนึ่งนะครับในการเล็งราศีพฤษภนะครับเล็งกับราศีพิจิกนะครับก็จะมี1 3 4ที่ผมวงกลมไว้นะครับตัวสีแดงๆเนี่ยเลข4นะครับเล็งนะครับลองดูนะครับจะมี1เล็ง8 3เล็ง8 4เล็ง8นะครับอันนี้ก็คือ4 8 8 4ที่ผมดูในจังหวะที่เล็งส่วน8 4ที่วงกลมไว้นี่นะครับอันนี้คือที่มาของเลข88 4ที่ผมเลือกเอามาวางไว้ในตำแหน่งที่ใต้หรือข้างล่างในเลข8แล้วก็จะมีเลข4อยู่ด้วยเนื่องจากว่าเลข4อยู่ในภพกระดุมพระการเงินแล้วก็เล็ง
ราศีพฤษภเรียงกับในราศีพิจิกนะครับซึ่งลองไปดูในช่วงที่ราศีที่จะให้โชคราศีพิจิกผมก็วงกลมไว้48ด้วยนะก็ลองไปดูนะครับอันนี้คือเส้นทางของงวดที่แล้วเรามาดูงวดนี้กันมาดูดาวจรของงวดนี้กันนะครับงวดนี้คราวที่แล้วท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์เลขกาเมจิกจางมากเลยมองไม่เห็นเปลี่ยนลงทุนหน่อยพอดีวันนี้ก็จัดสตูดิโอเก่านะไม่ได้ไปสตูดิโอใหม่ก็เลยไม่ได้ขึ้นบอร์ดใหญ่ก็เลยเอาชาร์ตเล็กๆมาดูแต่ว่าเดี๋ยวจะซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆแล้วกันนะครับวันที่16ธันวานะตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธนะครับขึ้น3ค่ำนะครับเดือนอ้าโทษครับเดือนยี่เดือน2แล้วนะครับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือนยี่นะแล้วก็ดูดาวจรกันนะครับดาวจรราศีเมษยังมีดาวมฤตยูอยู่เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกไปถ้าคนฟังซ้ำๆก็จะอยู่จุดนี้ไปถึงปี65แหละนะครับ7ปีจะย้ายทีเพิ่งย้ายมาประมาณ5ปีกว่าย้ายช่วงที่5ปีที่แล้วแล้วกันอย่างพูดถึงการเมืองนะครับดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษอยู่เหมือนเดิมนะราศีพฤษภจะมีดาวพระราหูเลข8นะพระราหูเลข8ส่วนในตำแหน่งของเรามาดูนะครับราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกก็จะมีดาวจรเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ราศีธนูจะมีดาว4ดวงด้วยกันนะจะมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธแล้วก็ดาวพระเกศนะครับนี่คือราศีธนูนะส่วนราศีมังกรย้ายแล้วนะครับย้ายวันที่5ธันวานะครับดาวเสาร์เลข7ย้ายเข้าสู่บ้านของตัวเองนะครับก็ราศีมังกรก็จะมีดาวพฤหัสบดีเพิ่งย้ายวันที่14พฤศจิกาดาวเสาร์นะครับเลข7ก็ย้ายวันที่5ธันวานะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยที่ราศีมีนก็จะมีดาวอังคารเลข3ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับโอเคครับพอเราได้ตำแหน่งดาวจรในวันที่16ธันวาแล้วอันดับต่อไปเราก็จะต้องมาหาตำแหน่งเขาเรียกว่ากระดุมพระและลาภะนะครับกระดุมพระคือการเงินลาภะคือโชคลาภแต่ก่อนที่เราจะหาตำแหน่งนั้นได้เราต้องมีจุดที่วางลัคนาก่อนนะครับการวัคนาเนี่ยผมจะดูในเลิกในวันนั้นนะครับในวันพุธนะครับที่16ธันวาเนี่ยเลิกตกที่มหัตถโนแห่งเลิกนะครับมหัตถโนแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นเราก็มาดูในผังในวันนั้นว่าดาวศุกร์เดินโคจรอยู่ในราศีอะไรนะครับในวันนั้นตาผังเนี่ยก็คือดาวศุกร์เนี่ยได้เดินโคจรอยู่ในราศีพิจิกนะครับเราก็วางลัคนาตัวรอลิงเนี่ยนักการเนี่ยเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกนะครับพอเราวางเสร็จแล้วเดินหน้าไป1ช่องนะครับบนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็พบกระดุมพระนะครับของราศีพิจิกก็จะเป็นราศีธนูโอ้โหดาวการเงินนี่มีถึง4ดวงนะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธและดาวพฤหัสเดี๋ยวเราจะมาแยกความแรงของดาวแต่ละดวงกันนับไปทั้งหมด10ช่องนะครับก็จะมาตกที่ราศีกันราศีกันเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าภพลาภะของราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่ว่าวงกลมสีแดงๆที่ผมวงกลมไว้ให้เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันนะครับก็คือดาวพุธเลข4นะครับเลข4อยู่ถึง2จุดเลยอยู่ในภพกระดุมพระคือราศีธนูและอยู่ในภพลาภะในราศีกันเพิ่งออกไปนะแรงมากเลยเหมือน3ที่ช่วงก่อนนู้นออก3 4งวดเลยนะครับเลข4ออกไป4 6 6 4งวดก่อนแล้วคราวนี้ออก8 4 9 4แล้วจะมางวดที่3ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเลข4เนี่ยถือว่าสวยนะอยู่ในภพกระดุมพระและลาภะแล้วก็ผมมองเสียจุดไปนิดเดียวเองนะในตำแหน่งของที่ดาวศรีโคจรไปที่ราศีธนูเนี่ยได้ตำแหน่งปะนะครับป่าทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็เหมือนเส้นป่าครับมันลุ่มๆดอนๆมันขาดขาดหายหายมันเรื่อยๆนะมันก็มีโอกาส50 50อ่ะก็คื
มีทั้งโอกาสที่จะมาและไม่มามันคือทำให้กำลังเนี่ยในกระดุมพระราพะซึ่งเป็นเลขเป็นภพที่โดดเด่นขึ้นมาที่ผมวางไว้ตลอดเนี่ยมันดรอปลงไปทันทีเลยนะพอตกในตำแหน่งปะเนี่ยนะครับถ้าตำแหน่งอื่นๆเนี่ยจะดีมากเลยอย่างเช่นตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเกษตรก็โอเคนะหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นตำแหน่งของราชาโชคอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าแต่ยังไงก็ยังต้องมี4อยู่นะแต่ว่าต้องไปเน้นเลขอื่นให้เด่นขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าอยู่ในภพกระดุมพระราพะเนี่ยสวยงามแล้วแต่พอได้ตำแหน่งปะเนี่ยมันทำให้มันมีโอกาสที่จะพลิกผันได้นะมีโอกาสหลุดไปถึง 50% น่าเสียดายนะครับแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชาร์ตเลือกตำแหน่งดาวขึ้นมาให้ละกันนะครับต่อนะครับในตำแหน่งดาวที่ผมยกกระดานขึ้นมาให้ดูนะครับก็เมื่อเราวางลัคนานะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับในผังที่ผมขึ้นมาสักครู่นี้ลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับก็ดูตามนี้แล้วกันผมลอกมาให้ราศีพิจิกเนี่ยมีดาวจรเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3ลัคนาก็จะมี36นะครับส่วนกระดุมพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจะมีดาวหลายดวงเหมือนกันจะมีดาวจรนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวจันทร์เลข2ดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสเลข9ส่วนเลข5เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยจะเป็นภพกระดุมพระของราศีพิจิกนะครับภพราพะอยู่ในราศีกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือจะมีดาวพุธเลข4นะครับส่วนตำแหน่งเกษตรเนี่ยดาวเสาร์นะครับได้เดินจากราศีธนูเข้าราศีมังกรแล้วในรอบ30ปีนะครับที่ท่านจะเดินเข้ามาในราศีมังกรครั้งหนึ่งเข้ามาในบ้านของตัวเองฉะนั้นจะเกิดสิ่งที่ดีๆจากนี้ไปอีก2ปีครึ่งนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ก็แรงพอสมควรนะครับดาวเสาร์เนี่ยสีประจำคนที่เกิดวันเสาร์นะครับหรือแม้แต่สีประจำพระเสาเทพพระเสานี่จะเป็นสีม่วงเห็นผมใส่สีม่วงไหมครับวันนี้ผมว่าเลขเจ็ดแรงจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจัดเลขเจ็ดไว้ในตำแหน่งไหนนะครับต่อมาก็การเล็งเนี่ยถ้าเราดูก็บังเอิญตรงกันพอดีเลยเมื่องวดที่แล้วพฤษภเล็งกับราศีพิจิกนะคราวนี้พอวางลัคนาไว้ที่พิจิกก็กลับไปเล็งพฤษภเหมือนกันนะครับคราวนี้มีดาวก็เรียกว่าราศีพิจิกก็จะมีดาวจรเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ในราศีพิจิกมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3ก็จะได้3กับ6แล้วเล็งเนี่ยเล็งราศีพฤษภจะมี6อยู่แล้วแล้วก็มีดาวจรเป็นพหูเลข8ก็จะได้คู่3 6 8ขึ้นมานะครับมาดูอย่างนี้นะครับผมได้วางตัวผังของผมไว้นะครับก็ปกติจะมีวงเดียวนะวันนี้ทำเก๋ไก่สไลเดอร์ซะหน่อยวงเป็น2วงมองดีๆจะเป็นเลข8นะครับก็เลข8เอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเลข1อยู่ทิศใต้นะครับเอาเลข7อยู่ข้างบนนะครับในผังโดยปกติเราก็จะมีซ้ายเลข1ขวาเลข1ซ้ายข้างบนเนี่ยจะเป็นดาวจันทร์เลข2แล้วก็มีเลขดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวศุกร์เลข6กับพวนนิดนึงเป็นเลข9นะเพราะว่าเลข9เป็นดาวพระเกศอยู่ในภพกระดุมพระนะก็เลข9ก็ผมว่า6กับ9นี่แรงพอๆกันนะมีโอกาสได้มาทั้งคู่เลยผมชอบคู่6 7 7 6 7 9 9 7 1 9 9 1นะเพราะว่าเลข1แรงมากเลข1นะครับพอวางลัคนาไว้ที่ราศีพิลัคนาราศีพิจิกแล้วเนี่ยก็ตกเขาเรียกว่าในโจโลแห่งเลิกนะโจโลแห่งเลิกเนี่ยก็คือมีดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเลิกแห่งการแข่งขันก็การแข่งขันช่วงชิงหรือการที่อย่างเราเหมือนกันนะเราก็ต้องแข่งกับเจ้ามือเหมือนกันนะบางคนเนี่ยงวดที่แล้วโดนเจ้ามือรับประทานไปวันนี้บอกดิฉันจะเอาคืนนะแต่วันนี้ได้ใครโชคดีวันนี้งวดที่16จะมาขอให้ดับเบิลโชคดีเพิ่มบีเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะเป็นเลขที่ผมให้วิ่งให้รูดก็คือเป็นดาวเจ้าเลิกซึ่งแรงมากๆอย่าลืมนะลองทบทวนไปที่ผังเมื่อกี้ทีหนึ่งเราวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกพบกระดุมพระเนี่ยจะมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งอยู่ด้วยผมให้สีแดงไว้นะครับ
้องกอกลับไปดูนิดหนึ่งใช้เลขสีแดงไว้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเพิ่งย้ายนะดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายมาคราวที่แล้วอยู่ในราศีพิจิกนะครับแต่เนี่ยเพิ่งย้ายเข้าไปราศีธนูนะราศีธนูเนี่ยเป็นภพกระดุมพระของราศีพิจิกได้ตำแหน่งหนึ่งแล้วนะเลข1กระดุมพระ2ดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายมีพลังแน่นอนข้อที่3ถ้าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งไปอยู่ในราศีธนูเนี่ยจะได้ตำแหน่งเขาว่าเทวีแห่งโชครองจากราชาโชคนิดเดียวเองนะเทวีนะครับเทวีโชคหรือตำแหน่งเนี้ยมีดาวที่สำคัญก็คือสำหรับเทวีเลิกนะถ้าเป็นดาวเจ้าเขาเรียกว่าดาวเจ้าเลิกเนี่ยจะเป็นพระราหูเลข8 1กับ8ก็สวยงามนะที่สำคัญตำแหน่งเทวีเลิกเนี่ยแล้วก็เทวีโชคเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นเลิกที่ดีเป็นโชคที่ดีเหมือนกันเลข1เลยแรงขึ้นมานะครับส่วนในเลข9ที่ผมบอกว่าผมว่าสวยเหมือนกันตรงเนี้ยเลข9ได้ตำแหน่งอุดด้วยนะครับในราศีธนูเนี่ย9ดาวพระเกศเนี่ยได้ตำแหน่งอุดเลข9ก็แรงขึ้นมา6ก็สวย9ก็งามผมว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องมานะในงวดวันที่16ธันวานะครับก็มาดูผมจับคู่ไว้ให้นิดนึงนะครับก่อนจะไปดูตัวเลขนะครับผมให้มันอยู่ในผังดีกว่าเดี๋ยวตัวเลขผมจะลบตัวนี้ให้หมดเลยแล้วเขียนตัวเลขบนล่าง3คู่เลขที่เด็ดเลขตามเลข3ตัวอะไรใส่แผ่นนี้เดี๋ยวต้องขอลบตรงนี้ในราศีที่จะให้โชคคราวที่แล้วงวดก่อน4664เข้านะราศีกันราศีตุลงวดที่ผ่านมา4884ก็พิจิกกับพฤษภนะยังไงแล้วลองดูราศีที่จะให้โชคนะครับราศีมีนตามอยู่นะราศีมีนตามกันต่อนะ35นะครับชาวราศีมีน35นะครับราศีพฤษภตามต่อกันนะครับเพราะราหูย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับมีดาวศุกร์อยู่นะเป็นเลข6 8 6 6 8ผมว่างวดวันที่16งวดโดนอั้นมา 2-3 งวดแล้วยังไม่มาเดี๋ยวถ้างวดนี้ไม่อั้นก็จะมานะราศีพฤษภ8 6 6 8ราศีพิจิกอย่างที่บอกไปมีดาวจรเป็นดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวเจริญเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3 3 6 6 3นะครับ3ราศีละราศีที่4ราศีมังกรสวยงามมากเลยนะครับ5775งวดที่แล้วดังมากเลยไม่มาแต่ถ้าคุณงวดนี้เขาไม่อั้นนะตามเต็มๆนะตามต่อนะ7557นะครับแล้วก็ราศีธนูนะครับราศีที่5นะครับ5ราศีที่จะมีโชคผมให้2คู่นะ2442 2992นะครับก็นะครับลองดูที่หน้าจอนี้นะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้นะครับอันนี้คือเส้นทางของตัวเลขที่ทำไว้เดี๋ยวเราจะสรุปเลขออกมานะครับว่าผมเลือกจากเลขที่มีเส้นทางมาเนี่ยแล้วผมเลือกตัวเลขให้ออกมากี่คู่แล้วมีคู่ไหนที่เป็นทีเด็ดบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้แล้วเขียนขึ้นมาใหม่นะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมผังที่ใช้เวลาไปเขียนมานะครับก็งวดวันที่16ธันวาคมนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับวิ่งรูด1ดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายได้ตำแหน่งเทวีนะครับเทวีโชคนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเลิกในวันที่16ธันวาคมด้วย1แรงมากๆเลยนะครับส่วนทิศเหนือนะครับกับทิศใต้ผมเลือกมาอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือสถิตินะครับสถิติก็คือทิศใต้มามากกว่าทิศเหนือนะครับข้างล่างมาบ่อยกว่าข้างบนแต่อย่าประมาทนะไม่ใช่ว่าทิศเหนือไม่เคยมาเลยนะนะข้างบนก็มีโอกาสมาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าตามสถิติแล้วนะครับข้างล่างจะมาบ่อยกว่าฉะนั้นผมเอาดาวเจ้าเลิกนี่แหละมาวางไว้ทิศใต้เลยนะครับทีเด็ดเลยวันนี้ฉะนั้นผมจัดมาให้3คู่อย่างที่บอกผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแล้วนะฉะนั้นผมจะให้เลขน้อยตัวไปเลยผมเลือกมาคือ14ถึงยังไงแล้วเลข4ดาวพุธยังอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระและราพะถ้าไม่มองป่าเนี่ยบางครั้งถ้าเรามองข้ามๆไปก็บ้างก็ได้เหมือนกันนะกลัวคิดเยอะเดี๋ยว4มาอีกติดๆกันจะน่าเสียดายผมก็วาง14นะครับแล้วพฤหัสพึ่งย้ายนะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมายังไม่มานะดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ1กับ5เนี่ย
ครับเป็นคู่วิชาการนะครับคู่ที่2ผมให้15อีกคู่หนึ่งที่เป็นอุดนะแล้วก็อยู่ในภพกระดุมพระดาวพระเกศเลข9นะครับเลข19สวยนะ1991ข้างล่างให้1441 1551 1991ส่วนข้างบนเนี่ยนะครับนอกจากเลข1ที่มีพลังแล้วเลขที่สวยมากๆคือผมมองเป็นดาวเสาร์เลข7นะท่านเพิ่งย้ายมา2ปีครึ่งท่านจะย้ายทีแล้วถ้าย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ย30ปีนะถึงจะวนกลับมาอีกครั้งนึงท่านอยู่ในบ้านของตัวเองมังกรเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะพูดท้ายรายการนิดนึงในเรื่องของชื่อหนังสือและหนังสือของอาจารย์ชาญนะหนังสือตัวเลขในปี2564ก็ตอนนี้สมบูรณ์แล้วเพราะรออะไรอยู่ตั้งนานไม่รู้นะรอชื่อหนังสือรอปรับแก้ไขรอเรื่องจังหวะดีๆจนมันลงตัวแล้วนะครับก็ดาวเสาร์เลข7นะครับผมคิดว่ามีไม่ออกนานแล้วนะอย่าง1ยังเคยออกไปงวดก่อนนู้นคือ661แต่เลข7เนี่ยผมว่ามีโอกาสมาสักทีนึงในงวดนี้ถ้าจะมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมา72เดี๋ยว72มีที่มาเดี๋ยวผมขอเล่าละท้ายคลิปนะครับหลังจากให้ตัวเลขแล้ว78นี่ก็ตามงวดที่แล้วก็อั้นเหมือนกันนะครับ76ข้างบนอาจจะขออีกสักคู่นึงนะ76 79 6กับ9เนี่ยผมเลือกยากจริงๆ76ก็สวย79ก็สวยถ้า6กลับหัวเป็น9เนี่ยกลัวพลาดจริงๆแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าไม่บอกให้กลับก็ไม่กลับนะถ้าไม่บอกว่า6เป็น9เดี๋ยวก็ไม่เล่น9ด้วยฉะนั้นขอเพิ่มอีกชุดนึงนะข้างบน72 78 76วงเล็บหรือ79นะครับได้แล้วนะข้างล่างทิศใต้นะครับเลข1ดาวอาทิตย์นะครับ141519กลับด้วยนะข้างบน72 78 76หรือ79นะเลยอย่าลืมนะสำหรับท่านคอรูดเลข1นะครับทีเด็ดเลยนะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเทวีฤกษ์แล้วก็เป็นดาวเจ้าฤกษ์ในวันที่16ด้วยนะครับส่วนทีเด็ดนะครับในกรอบสีแดงเนี่ยเลขทีเด็ดของผมหมายถึงว่าสุดยอดแล้วถ้าจะคัดในเลข30ชุดออกมาเนี่ยผมชอบ12นะกำลังพระราหู17นะอย่างที่ผมบอกนะครับทั้ง1ทั้ง7ทั้งบนทั้งล่างมีโอกาสมาคู่กันบางครั้งในหลายครั้ง1เนี่ยผมก็สามารถให้ซื้อให้เขาเรียกว่าให้เผื่อใจไปเลข7ด้วยถ้าหัวยาวหน่อยจาก1ก็เป็น7เหมือน6กับ9เลยนะครับผมชอบอีกคู่นึงคือ17บวกกันได้8พอดีเลยแล้วก็118นะครับพระอาทิตย์กับพระราหูนะครับ2คู่นะ3คู่เป็นทีเด็ด12 21 17 71 1881แล้วก็ที่ผมพูดเกินไว้ตั้งแต่แรกว่ารถตู้ยังตามกันต่อ6 5 4 9เหลือเลขอะไรบ้างก็จะเหลือ5 6หรือ6 5นั่นแหละคู่แรกของรถเลยเลขรถคู่แรกคือ6 5แต่ว่าผมชอบจะเขียนเลขน้อยอย่างเวลาผมให้คราวแล้ว4 9เนี่ยผมจะไม่เขียน9 4นะผมจะเรียงจากเลขน้อยไปหามากสังเกตดูอย่าง1 2 1 7 1 8 1 4 1 5 1 9 7 2 7 8จริงๆไม่ต้อง7 6มาก่อนแต่มันมีกับหัวงี้ผมจะเขียนจากน้อยไปหามากอย่างเนี้ย5 2 5 8อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมี47นะครับ47คือหมายถึงว่าตัวหน้าที่อยู่นะ4กับ7อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้น56หรือ65 59หรือ95เก่าแล้ว59ก็เป็นเลขดังนะอันแต่ไม่มา45 54เลขมงคลบวกกันได้9อันนี้ก็สวยงามเหมือนกันคู่สุดท้ายกระดานไม่พอก็เลยไม่ได้เขียน6996นะครับเพราะว่าอยู่ในลองดูนะรถ6 5 4 9 6 9 6อยู่หน้า9อยู่หลังไง6 9 6 9 9 6นะครับแล้วก็5 6 5 9 4 5อันนี้เป็นเรื่องรถตู้ตามไปถึงมันก็เป็นที่30เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นชัดขึ้นนะกระดานนะครับก็เมื่อที่แล้วเลขจางไปนิดนึงก็ไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมาฟังนะครับก็ถ้าอยากได้ตัวเลขที่ผมสรุปให้นะครับก็ต้องแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะเข้าไปพอแอดไลน์เสร็จแล้วก็ส่งข้อความให้ผมนิดนึงบอกว่าอยากได้ผังตัวเลขที่สรุปนะครับเพราะว่าหลังจากนี้มีเลขอีกไหมอาจารย์มีนี่ผมถือว่ายังเยอะอยู่นะครับผมก็จะสรุปให้ว่าตัวเลขที่ผมชอบหรือตัวเลขใกล้ๆออกเนี่ยโดยเฉพาะจะมีลอตเตอรี่ที่ผมตัดสินใจซื้อจาก20กว่าคู่20ต
ัวเลข20คู่เนี่ยเลือกไปซื้อลอตเตอรี่สัก3คู่เนี่ยผมชอบคู่ไหนนะครับแอดไลน์ไปที่เบอร์066-164-2286นะแล้วก็แจ้งผมนิดนึงว่าขอเข้ากลุ่มขอผังตัวเลขน้อยชุดหรือสรุปตัวเลขนะครับเพราะผมไม่ได้แจกคงสุดท้ายแล้วเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเข้ากลุ่มขอผังตัวเลขสรุปเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ว่าผมไม่แจกคงสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านเข้าไปในไลน์แล้วก็เก็บเงินท่านให้ท่านค่าเสียค่าเข้ากลุ่มสำหรับขอตัวเลขน้อยชุดเนี่ยเข้ากลุ่มฟรีนะครับก็แต่ที่ต้องเสียเงินแน่ๆเลยนะครับก็ผมจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือหนังสือนะครับที่ผ่านมาที่เดือนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจจะทำหนังสือชื่อ888นะครับแต่ว่าพอดีชื่อหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็จะเริ่มจัดส่งภายในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าจริงๆก็เสร็จแล้วแต่ว่าผมไปแก้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมอาจจะงานเยอะหรืออะไรก็ไม่ทราบมันมีความรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมจะส่งอ่ะผมก็เลยขอเลื่อนสมาชิกว่าเดี๋ยวผมไลฟ์หนังสือให้แล้วกันแต่ขอยังไม่ส่งนะด้วยจังหวะหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ถึงบางอ้อนะครับว่าทำไมถึงรออะไรอยู่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองจังหวัดอำเภอโขงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยท่านก็เรามีสัญญาใจกันอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่ผมขึ้นไปบวงสรวงหินพญานาคนะครับแล้วก็ได้ไปเจอท่านท่านก็พาผมไปที่วัดนะครับบอกว่าเนี่ยกำลังจะสร้างปู่ย่าพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาเนี่ยทำโครงไว้แล้วเจ้าภาพเนี่ยท่านได้มอบเงินให้ก้อนหนึ่งที่จะสร้างแต่ว่าบังเอิญคือช่างรับเหมาเนี่ยท่านทิ้งงานไปก็เลยคือเจ้าภาพก็เลยหมดงบด้วยนะครับก็เลยบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าภาพได้ไหมผมก็บอกว่า2ปีที่แล้วนะผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็ลองจะขอเวลาแล้วกันนะครับเพราะว่าให้ช่างตีราคาแล้วประมาณล้านกว่าบาทนะครับมันต้องใช้เวลาถ้าเงินเป็นล้านน่ะก็เลยทำเรื่อยๆมานะครับล่าสุดก็ทอดพระป่าก็มีวาระที่จะต้องนำเงินไปสร้างกุฏิให้หลวงพ่อก่อนแล้วก็ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็สร้างเป็นพระประธานปางนาคปกให้กับที่วัดก่อนนะครับตอนนี้มันถึงวาระที่ตามที่ผมได้รับปากกับท่านเจ้าว่าแล้วเราจะสร้างปู่ย่าพญานาคให้เพราะว่าหลังจากที่สร้างพระประธานปางนาคปกก็มีชาวบ้านมีผู้ที่สัญจรไปมาได้แวะเข้าไปกราบและเข้าไปที่วัดแล้วก็ทำบุญกันเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับถ้าปู่ย่าเสร็จเนี่ยก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่จะทำให้วัดเนี่ยมีคนที่ใจบุญคนที่ศรัทธาเนี่ยได้เข้าไปทำบุญกันนะครับผมก็ท่านโทรมาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้คุยกับช่างจากร้านกบาทช่างก็เลยบอกจะคิด2องค์เนี่ยปั้นปู่ย่านะครับ800,000 บาทนะครับผมก็เลยบอกอย่างนั้นใช้เวลาสร้างนานไหมบอก6 เดือนก็โอเคเดือนนึงก็โอนเงินให้เดือนละ100,000 บาทแล้วก็ลงให้เขาได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างปั้นไปเรื่อยพอ6เดือนคือเดือนที่6นะครับสรุปงานมอบงานรับส่งงานกันเนี่ยผมก็ที่เหลือ 2-3 แสนผมก็จะโปะไปงวดสุดท้ายไปนะครับทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวคือผมมาดูในตัวเลขหนังสือเนี่ยจะประกอบไปด้วย6 7เลข8เนี่ยเกิน12 13งวดนะพูดง่ายเลขเป็นเลขส่วนใหญ่แล้วพอในตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยพระเสาร์เนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในรอบ30ปีเนี่ยแล้วท่านย้ายเข้าบ้านของท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะหลายๆอย่างก็จะมีการพัฒนาหลายๆอย่างก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับฉะนั้นท่านอยู่ราศีมังกรเวลาท่านเรานับตำแหน่งการตีโกนน่ะท่านตีโกนกับราศีพฤษภก็มีดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่มิตรท่านน่ะไปรออยู่ก่อนแล้วนะครับรออยู่ประมาณตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในราศีพฤษภเนี่ยถ้าเป็นนับจากราศีเมษนะก็จะเป็นพบการเงินนะครับ6 7 8นะครับตีโกนกันนะครับผมเลยเปลี่ยนชื่อจาก488เป็น6 7 8นะครับแล้วก็ในวาระที่ผมจะสร้างปู่ย่าเนี่ยจริงๆแล้วองค์พญานาคเนี่ยคือเลข7นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมุนงูหรือบริวารของท่านเนี่ยหรืองูเล็กเอาง่ายๆตามของนักกษัตริย์จีนก็ได้นะครับปีมะเสงเนี่ยเป็นงูเล็กเลข6ฉะนั้นถ้าจะทำเกี่ยวกับงูเนี่ยทั้ง6ทั้ง7แล้วกัน
ผมว่าเป็นจังหวะเลขสวยด้วยในราศีพฤษภ678นะหนังสือเล่มใหม่ในวาระที่ผมจะนำงบประมาณตรงนี้ไปสร้าง 800,000 บาทนะครับท่านที่อยากได้หนังสือเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ 3-4 ปีเนี่ยผมก็ไปไหว้คำชะโนดแล้วก็ศรัทธา ผมศรัทธาองค์พญานาคเพราะว่าท่านเป็นเชื่อกันว่าท่านมีทรัพย์สินมีวังนะครับวังบาดาลแล้วเราก็ตอนนี้เรามีหนี้สินเยอะหรือว่าลูกศิษย์ที่มีหนี้มีสินหรือต้องการที่จะยากโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเรามักที่จะขอพรจากองค์พญานาคครับในการบูชาหลายครั้งที่ผมทำแล้วก็ส่วนองค์พระราหูเนี่ยของผมเป็นเทพโชคลาภทรัพย์สินเงินทองกับโชคลาภก็ต้องไปด้วยกันนะครับฉะนั้นก็ในวาระที่หนังสือเนี่ยมีเลขที่ทำจากเลขพระราหูนะในการวางตำแหน่งต่างๆเราก็ดูแล้วเป็นความบังเอิญด้วยใน64เนี่ยตัวเลข76แล้วก็มี5แจมอ่ะเนี่ยเยอะมากนะครับก็ผมก็อยากให้ตัวเลขที่ผมทำมาเนี่ยมีช่วยให้โชคให้ลาภทรัพย์สินเงินทองกับสมาชิกที่อยู่ในไลน์หรือที่ดูรายการไม่จำเป็นต้องเป็นท่านที่ซื้อหนังสือก็ได้เล่มละ 3,999 บาทอีกบาทเดียว 1,000 บาทนะครับ200เล่มก็ถึงจะได้เงินยอด 800,000 บาทก็ค่อยๆทำไปแต่ว่าสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยท่านจะช่วย50บาท20บาท100นึงผมก็ให้เลขเหมือนเดิมนะครับแล้วเลขก็ส่วนมากก็ดึงมาจากหนังสือเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมคำนวณไว้แล้ว1ประมาณ1ปีเนี่ยเวลาจัดเนี่ยเราต้องอ้างอิงจากหนังสือเส้นทางของดวงดาวตำแหน่งดาวทุกอย่างเป็นหลักการที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะว่าในปี63เนี่ยผมก็ใช้หนังสือที่ทํา5789ที่ทําเสร็จเมื่อปลายปี62มาพูดหลายๆครั้งก็เอาขึ้นมาโชว์นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในไลน์มีโชคมีลาภถึงแม้ท่านจะไม่ได้ซื้อหนังสือเนี่ยผมไม่ใช่บอกว่าถ้าท่านไม่ซื้อแล้วท่านจะไม่อยากให้ท่านมีโชคมีลาภหรือว่าแช่งท่านว่าท่านไม่ช่วยซื้อหนังสือขอให้มีถูกไม่ใช่นะครับท่านที่มีสายญาณพญานาคหรือมีความศรัทธาเหมือนกันแล้วอยากจะช่วยให้การสร้างครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีครับจริงๆเราอยู่อีกเป็นผมว่าหลายสิบปีนะที่จะมีคนไปกราบไหว้เราก็ขอพรถ้าเราทำให้คนอื่นได้มาไหว้มาอะไรเนี่ยเราก็เป็นสะพานบุญเราก็ได้ผมว่าเราก็ถือว่าเราเป็นต้นบุญเราก็มีอานิสงส์ผลบุญเหมือนกันนะครับเหมือนที่เราสร้างพระประธานปางนาคปกไปก็เชื่อว่าท่านที่มีความทุกข์มีความยากลำบากเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็คือชื่อหนังสือที่เปลี่ยนใหม่นะ678นะครับเป็นหนังสือพระราหูแล้วก็พ่อปู่ย่าพญานาคก็มาดูกัน678มาจากตรงนี้นะครับฉะนั้นงวดวันที่16ธันวาคมเนี่ยจัดเต็มไปเลยนะชุด678คู่6776เป็นคู่หนึ่งที่แรงพอสมควรนะผมว่าเผลอๆเจ้าจะอ่านด้วยนั้นในงวดที่วันที่16นะครับเลขตามนะครับเลขตามพูดถึงหนังสือไปแล้วถ้าสนใจก็โทรไปที่ call center นะผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วกันเบอร์ call center นะครับลงท้ายด้วย5412นะครับก็ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับเลขตามนะครับให้ไว้3คู่แล้วกันนะครับ52 58 47นะเลขตามนะครับ47เลขเบอร์มือถือผมมันเน้นอยากให้มาจริงๆนะจะได้มีโชคกันแล้ว7แรงนะ7ราศีมังกรองค์พ่อพญานาคนะ7นะ4นี่เป็นภพกระดุมพระราพานะมาพูดเลข47เหมือนอยากจะให้ออกมากเลยนะ4774อย่าลืมนะ5225ตามมาหลายงวดแล้ว5885ก็เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสบดีกับพระราหูพฤหัสบดีก็เพิ่งย้ายพระราหูก็โดดเด่นนะครับแล้วก็เลข3ตัวผมให้ชื่อหนังสือแล้วกันนะครับ678นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งผมให้817ในผังผมทำเลข8ไว้กลมๆแล้วก็ใส่เลข1ข้างล่างเลข7เลข1ทิศใต้เลข7ทิศเหนือนะ817เผลอๆมา3ตัวจังๆสักทีนะจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็เอาเงินเขาเรียกอะไรนะซื้อของขวัญพาครอบครัวไปเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับตัวเลขนำโชคจากราศีอย่าลืมนะผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายให้แล้วนะงวด30ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่า
มันจะได้ไม่ต้องมีหลายผังเลยมีคนหาดูหลายผังแล้วงงไปหมดเลยอาจารย์จะถูกหรือไม่ถูกเลยนะก็ทำผังเดียวพอแต่ถ้าจะสรุปเลขให้น้อยกว่านี้ผมไม่ได้อยากคงสุดท้ายก็รบกวนนิดนึงนะครับแอดไลน์ไปก็บอกว่าอยากได้เลขผังที่มันสรุปตัวเลขให้แล้วกันนะครับผมก็จะส่งแถมไปด้วยคือ เลขจากลอตเตอรี่นะครับไม่เก็บตังค์นั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวจะมาว่าเข้าไปในไลน์เพื่อจะเก็บตังค์คุณนะครับเข้าฟรีนะครับ0661642286นะครับคู่มือถือคู่นี้ก็อาจจะยังไม่ออกนะอาจจะออกสิ้นปีภายในเดือนธันวาคมก็ได้นะ86ก็เป็นคู่ที่เราตามกันอยู่นะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าช่วงเนี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ผ่านมานะใกล้ปีใหม่ละเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีให้อวยพรปีใหม่แต่อยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ต่อสู้กันมาหลายเรื่องแล้วนะครับผ่านอีกไม่กี่เดือนเนี้ยถึงในมกราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับก็อยากเป็นกำลังใจนะครับให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ใกล้สิ้นปีแล้วบางคนเนี่ยปีใหม่มาก็บอกจะเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกผมบอกให้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีกำลังใจเนี่ยปีหน้ามันต้องดีกว่าปีนี้นะไม่พูดถึงโควิดนะครับพูดถึงเรื่องของหนี้สินการเงินเรื่องพูดถึงการงานหรือครอบครัวนะครับถ้าเราคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะเราก็ดีขึ้นที่สำคัญคือเรายังให้กำลังใจกันอยู่นะครับยังไงปีหน้าผมมั่นใจนะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่านี้แล้วเราก็จะได้ดูแลครอบครัวเราแล้วก็สร้างบางคนนะครับต้องเริ่มฝันนะต้องเริ่มที่จะวางเป้าหมายชีวิตนะครับว่าปี64ปี65ปี66เราอยากมีครอบครัวเราอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือเราอยากจะทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไรเราต้องวางเป้าหมายแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายที่เราวางไว้นะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ